คุยกันมาตั้งนานเรายังไม่รู้เลยว่านายเป็นใครไม่บอกได้ปะแล้วจะให้เราเรียกนายว่าอะไรเรียกเราว่าเอิร์ธก็แล้วกันทำไมต้องให้เรียกว่าเอิร์ธอ่ะก็เอิร์ธแปลว่าโลกก็โลกมันโคจรรอบดวงอาทิตย์ไงนี่จีบเราปะเนี่ยคุณรู้ไหมว่าโลกกับดวงอาทิตย์มีระยะห่างอยู่ที่ 149.6 ล้านกิโลเมตรแต่ระยะห่างระหว่างฉันกับซันมันไกลมากกว่านั้นฉันชื่อองศาฉันเคยชินกับการเป็นคนไร้ตัวตนต่างจากซันที่เป็นเหมือนศูนย์กลางของระบบสุริยะและทุกคนต่างหมุนรอบตัวเธอและเมื่อโลกให้โอกาสฉันได้คุยกับซันมันก็ทำให้ฉันได้รู้ตัวเองว่าฉันชอบซันมากขนาดไหนแต่ถึงจะชอบมากแค่ไหนฉันก็บอกความรู้สึกและความจริงกับซันไม่ได้อยู่ดีนี่แกยังไม่รู้ชื่อจริงในเอิร์ธอีกเหรอฉันแกก็ยังไม่เคยเห็นหน้าเขาทำอะไรกำลังหลบพายุอยู่ค่ะความจริงที่ว่าเอิร์ธก็คือฉันแล้วถ้าซันไม่ชอบกลัวอย่างน้อยมึงก็ยังกล้าที่จะทำอะไรสักอย่างแกชอบเขาทั้งที่ไม่เคยเห็นหน้าเขาแน่นะฉันต้องเห็นหน้าเขาก่อนเนาะถึงจะชอบเขาได้นี่แกยังไม่รู้ชื่อจริงในเอิร์ธอีกเหรอนี่จะปาใส่ผมทำไมอะทักทายไงถ้าวันนี้มึงกลับบ้านดึกกูไปส่งหน้านะอยู่กับกูมันจะได้ไม่หลงทางองศาคือเอิร์ธใช่ปะรู้ได้ไงเรื่องนั้นไม่สำคัญหรอกแล้วอะไรที่สำคัญอะอะไรเนี่ยโลกเอียงเหรอก็แกนโลกมันเอียง 23.5 องศาไง